Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. ค่ะก็วันนี้นะคะขอเรียกแทนตัวเองว่าพี่เนาะพี่อู๋จะชวนน้องไรไรคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายเนาะเราได้คุยกันแล้วนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกหนูต่างๆนะคะหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะ8ขวบค่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึง8ขวบเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะรู้สึกดี ชีวิตของหนูเนี่ยอะไรคะที่เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าสำคัญหนูรักมากเลยทุกคนในบ้านทุกคนในบ้านมีใครบ้างเอ่ยมีคุณแม่คุณตาคุณยายคุณพ่อน้องแฟนแล้วก็มีหมาหนูชื่อพี่หวานแล้วก็มีหนูค่ะหนูสอนอะไรน้องบ้างไหมถ้าใครไม่ถ้าใครแยกกันก็ไม่ต้องเล่นอย่างไรหนูก็เก็บไปเลยคุณยายกับคุณแม่เนี่ยได้พูดคุยกับหนูเรื่องเกี่ยวกับความตายบ้างไหมคะหนูรู้จักมันไหมคุณแม่เคยสอนหนูเหมือนกับคุณยายว่าคนเราเกิดมาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเกิดมาก็ต้องตายบางคืนก็นอนกับคุณยายแล้วคุณยายก็แบบพูดเรื่องตายให้ฟังก็เลยกลัวพอคุณยายเล่าเรื่องความตายแล้วหนูก็จะแบบร้องไห้ว่าหนูไม่อยากให้ยายนาตายอย่างเงี้ยอยากให้คุณยายอยู่กับเราเนาะไม่อยากให้ตายหนูมีหมาที่ป่วยอยู่ด้วยค่ะชื่ออะไรนะน้ำหวานชื่อน้ำหวานหนูดูแลน้องน้ำหวานยังไงไหมคะหรือพี่น้ำหวานอ่ะพี่น้ำหวานตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคไตค่ะก็เลยคุณแม่ก็เลยให้หมอมารักษาที่บ้านให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กก็ช่วยอะไรไม่ค่อยทันก็เลยแค่แบบทำให้พี่หวานสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนูทำให้พี่หวานสดชื่นแบบไหนบ้างก็เวลาเห็นพี่หวานก็ทักทายว่าพี่หวานสู้ๆอย่างเงี้ยคือพี่หวานเขาอยู่มาเกินอายุแล้วด้วยค่ะเขา17ปีแล้วเป็นหมาค่ะรอดไวเลอร์ค่ะอยู่เกินอายุแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะค่ะหนูเคยไปงานศพไหมเคยค่ะงานศพใครหนูรู้ไหมตาทวดค่ะแล้วตอนนั้นเป็นไงเวลาหนูไปงานศพหนูเห็นอะไรบ้างหนูรู้สึกยังไงคะเวลาไปหนูเห็นตาทวดนอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกกับว่าตาทวดก็นอนเหมือนคนปกติแต่มันมีอย่างหนึ่งคือมันมีอะไรขาวๆยัดไปในจมูกตาทวด เหมือนสำลีแต่หนูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าตอนนั้นมีเอาเหรียญใส่ไปในกล่องแล้วก็มีรดน้ำที่มือตาทวดค่ะค่ะตอนนั้นหนูไม่กลัวเนาะไม่กลัวเพราะว่าหนูก็รักแต่ทวดแต่ทวดก็รักหนูแต่ทวดไม่เคยดุหนูเลยค่ะแล้วหนูคิดว่าคุณตาทวดไปอยู่ไหนคะตอนนี้แม่เคยบอกหนูว่าแต่ทวดไปสวรรค์หนูก็เลยถามว่าแล้วตาทวดจะลอยขึ้นไปทางกล่องสีขาวเหรออือจะลอยขึ้นไปเลยเนาะไปทั้งกล่องเลยแล้วคุณแม่ตอบว่าไงคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเขาก็จะเผากล่องก่อนตาทวดก็จะลอยไปกับควันลอยไปกับควันแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เลยอย่างนั้นปะคะค่ะแล้วหนูเชื่อไหมว่ามีสวรรค์หนูไม่ทราบว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีจริงแต่ละคนอาจจะมีจินตนาการแตกต่างกันว่าสวรรค์ของตัวเองเป็นยังไงหนูก็อยากให้สวรรค์เป็นเหมือนโลกใบนี้ทุกอย่างแต่แค่มีแต่คนใจดีไม่มีคนร้ายไม่มีคนดุอยู่ค่ะนั่นคือสวรรค์ของหนูแล้วเนาะค่ะหนูเคยคิดถึงว่าสักวันหนึ่งหนูต้องตายบ้างไหมเคยคิดไหมหรือเขาลองถามหนูให้หนูลองคิดเนี้ยหนูรู้สึกยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งหนูต้องตายไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเพราะว่าคนเรายังไงก็ต้องตายค่ะงานศพล่ะหนูเคยไปงานศพคุณตาทวดถ้าเกิดวันหนึ่งหนูตายเนี่ยแล้วหนูต้องมีงานศพอ่ะหนูต้องการอะไรแบบไหนบ้างในงานศพของหนูหนูเคยเขียนหรือพูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงคะอยากให้อยากมีของให้ทุกคนกินแบบอร่อยมีเลี้ยงเนาะ
มีเลี้ยงของให้คนกินอร่อยอะไรบ้างคะที่อร่อยกะเพรากะเพรานะน้องไรไรเนี่ยบันทึกเรื่องราวในชีวิตตัวเองเป็นประจำนะคะทุกวันถ้าบันทึกหน้าสุดท้ายบันทึกสุดท้ายของหนูหนูจะเขียนว่าอะไรสมมติวันที่หนูต้องตายแล้วเป็นบันทึกครั้งสุดท้ายละหนูอยากเขียนว่าจบแล้วค่ะHappy Death Day